ณบ้านที่แสนจะอบอุ่นของสามีภรรยาคู่หนึ่งนี่คือแมนการินนักธุรกิจหนุ่มผู้มากล้นด้วยความสามารถแต่ใครจะรู้อีกมุมหนึ่งของเขานั้นก็คือพ่อบ้านสายตาหวานของภรรยาจอมขี้เกียจเกลเวทกาและดูเหมือนว่าความขี้เกียจจะลงโทษแม่บ้านคนนี้เข้าแล้วอย่างจังเกิร์ลเปลี่ยนไป3เดือนชัวร์5หรือเปล่าไม่หรอกนางก็แค่อ้วนและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นปฏิบัติการของคุณสามีที่จะพาน้องศรีภรรยาสุดรักเข้าสู่แผนการอันชั่วร้ายชิลาเป็นไรเป็นไรคะเมื่อแม่กวางน้อยถูกทำร้ายจากนักเลงคีย์บอร์ดเห็นที่สามีสุดที่รักจะต้องปกป้องดูแลแม่กวางน้อยซะแล้วจะหอมเพรียวขนาดนี้เนี่ยแผนร้ายทุ่มบัลลังก์ของราชสีห์ก็เริ่มต้นขึ้น